โอ้โหนี่ใบสวยงามเลยเหมือนใบโพเลยรู้หรือเปล่าฮะอันนี้คือใบอะไรนี่ฮะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะเห็นใบอย่างเงี้ยนะเครือเขาเป็นเถานะเนี่ยเห็นไหมเป็นเถากลมๆเนี่ยใบเหมือนใบโพสุดยอดสมุนไพรไทยเลยครับเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะที่เริ่มจะหายากกันแล้วนะเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจที่จะเก็บเอาไว้นะนาเล็กก็พยายามอนุรักษ์เอาไว้นะนี่ก็คือบอระเพ็ดครับผมนี่บอระเพ็ดหลายคนอาจจะไม่เคยเจอใบอีกนั่นแหละจะเคยเจอแต่ประเภทว่าเป็นเถากลมๆหรือว่าเป็นเถาที่มีรอยหยักนะมีตะปุ่มตะปั่มนี่ฮะคือก่อนที่เขาจะแก่เขาจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แก่ก็ชำไว้แล้วก็เอามาปลูกเนี่ยลงดินตรงเนี้ยให้เขาเลื้อยขึ้นนี่เริ่มจะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะพอแก่เต็มที่เขาก็จะทิ้งใบนะจะไม่มีใบนี่แหละสมุนไพรที่ถือว่าอยู่ในตำรับยาโบราณของเราจริงๆนะเนี่ยอยู่ในยาอายุวัฒนะก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของแก้ไขนะแก้ไขทุกชนิดเลยเป็นยาที่ทำให้ร่างกายนี้เย็นนะคือขับพิษร้อนถอนพิษไข้ว่างั้นเถอะนะก็เป็นสูตรผสมของยาหลายชนิดนะอย่างสูตรของยาตรียานรสนะหรือว่าสูตรของยาแก้ไข5ชนิดหรืออยู่ในตำรับยาอายุรเวทของประเทศอินเดียนี่ฮะเดี๋ยวนี้เริ่มหายากนาเล็กถึงพยายามที่จะอนุรักษ์พยายามปลูกเอาไว้ซึ่งมันก็ปลูกไม่ได้ยากอะไรก็แค่ปักชำแค่นั้นเองเดี๋ยวพาไปดูว่าปักชำยังไงนี่ฮะที่นาเล็กปักชำเอาไว้ก็ประมาณสัก2สัปดาห์กว่าแตกยอดออกมาแล้วหลายคนบอกว่าชำยากชำยากก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ดินปลูกธรรมดาแล้วเราก็ตัดเป็นช่อนท่อนมาชำแค่นั้นเองเนี่ยเกิดทุกกิ่งฮะเนี่ยแตกยอดหมดคือเราต้องดูว่าดินเรานี้ชุ่มนะแล้วก็คือรากจะต้องแห้งก่อนที่จะชำลงไปดินบางทีอาจจะใช้แบบยากันเชื้อราด้วยก็ได้ก็ดีนะแต่นาเล็กไม่ได้ใช้อะไรเลยนาเล็กก็เอาแบบธรรมชาตินั่นแหละบางคนก็ป้ายปูนแดงนะเนี่ยป้ายปูนแดงตามส่วนปลายที่เราตัดทั้งบนทั้งล่างแต่นาเล็กไม่ได้ป้ายอะไรเลยตัดแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็ชำแค่นั้นเองเดี๋ยวจะพาไปดูกิ่งหรือว่าลำที่มันแก่เต็มที่นะมันอยู่ยังไงนี่ฮะมาดูลำแก่ของเขาเกาะขึ้นบนต้นไม้อ่ะจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นกิ่งแบบนี้แหละเป็นลำแบบนี้แหละเป็นลำไม้เนื้ออ่อนนะเลื้อยไปทั่วแต่ถ้าเมื่อไหร่รากเขาโดนตัดนะรากเขาโดนตัดหรือว่าลำเขาโดนตัดไม่สัมผัสดินพวกนี้เขาก็จะแบบว่าสร้างรากของเขาขึ้นมาลงมานะ
เป็นรากเขาเรียกว่ารากอากาศเนี่ยเนี่ยนี่รากของเขานั้นเนี่ยเนี่ยไล่ให้ดูฮะเนี่ยขึ้นไปเนี่ยปุ๊บนู่นโน่นฮะกิ่งใหญ่ๆนู่นตรงนู้นอ่ะเนี่ยรากของเขารากของเขาจะไม่มีปุ่มนะนี่นี่นี่รากของเขาเนี่ยทำไมต้นเขาอยู่ได้เพราะเนี่ยเขามีรากย่อนรากอากาศลงมาเพื่อที่จะหาอาหารในดินนี่นี่คือรากของเขาเนี่ยลงไปในดินเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเขาตายถ้าเกิดว่าลำเขาแก่เขาก็จะพยายามสร้างรากของเขาลงมาเองนี่เขาก็พยายามแตกลำใหม่เพิ่มแตกยอดนี่แหละก็เป็นวิถีชีวิตของต้นที่เรียกว่าบอระเพ็ดครับผมนั่นก็พามาดูมาชมกันนะเผื่อใครอยากจะปลูกอยากจะอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยก็สามารถปลูกได้ง่ายๆไม่มีที่ปลูกก็จับโยนเนี่ยเป็นลำยาวๆอย่างเงี้ยสักเม็ดหนึ่งโยนพาดไว้บนกิ่งไม้ก็ได้เดี๋ยวเขาจะแตกหน่อแตกรากออกมาเองแล้วก็ทับเป็นรากอากาศลงมาแบบนี้อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะและกิตนายชาแนลสวัสดีครับ